คุณผู้ชมเคยรับประทานขนมปังนมสดไหมครับเป็นขนมปังที่หอมอร่อยแล้วก็นุ่มลิ้นมากและความหอมความอร่อยและความนุ่มลิ้นนั้นต้องได้จากนมข้นจืดตรานกเอี่ยวฟอลคอนผลิตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ผลิตเดียวกับโฟโมสวิธีทำไส้คัสตาร์ดนมเริ่มจากใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมแป้งข้าวโพดและเกลือป่นลงในภาชนะตามด้วยกลิ่นวานิลาครีมเทียมข้นหวานตรานกเอี่ยวฟอลคอนและนมข้นจืดตรานกเอี่ยวฟอลคอนคนผสมให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นปิดไฟเติมเนยสดคนจนเนยละลายเข้ากันดีนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีเตรียมไว้นะครับสำหรับวิธีทำขนมปังนมเริ่มจากใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสารเสริมสำหรับทำขนมปังกลิ่นวานิลาและเกลือป่นลงในอ่างตีใช้หัวตีลูกตะขอเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันจากนั้นเติมครีมเทียมข้นหวานตรานกเหี่ยวฟอลคอนไข่ไก่นมข้นจืดตรานกเหี่ยวฟอลคอนและน้ำเติมเนยสดนวดต่อจนส่วนผสมเนียนครับตัดก้อนโดนน้ำหนัก40กรัมครึ่งเป็นก้อนกลมแผ่แป้งออกใส่ไส้คัสตาร์ดนมที่เตรียมไว้ตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดขึ้นรูปเป็นทรงรักบี้วางลงถาดอบที่ทาด้วยเนยขาวพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าจากนั้นนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสประมาณ10ถึง12นาทีหรือจนกระทั่งสุกเมื่อสุกพักขนมปังไว้บนตะแกรงโรยหน้าด้วยน้ำตาลไอซิ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟขึ้นโต๊ะละครับคุณผู้ชมสามารถติดตามสูตรความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.falconforprofessional.com ครับ